WinGamer.tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาและยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับกลับมาสำหรับเกม InfraSpace นะครับตอนนี้เหมืองของเราก็ทำงานอย่างหนักเลยนะครับขนเหล็กกันออกมาเพียบเลยนะโอ้โหแบบอย่างเยอะดูดิอันนี้คือเหมืองเหล็กเหมืองทรายแล้วก็เหมืองทองแดงนะครับตอนนี้ทองแดงมีแค่2ที่นะเพราะว่าความต้องการก็ยังไม่ค่อยเยอะนะครับน่าจะขนส่งกันทันแต่ว่าเหมืองเหล็กนี่แบบเยอะจริงครับดูดิออกมากันเพียบเลยครับเพราะว่าโซนโรงงานนะครับผมก็สร้างเพิ่มเติมด้วยนะอันนี้คือโซนทําคอนกรีตนะครับอันนี้ทําเหล็กก้าพวกนี้ก็เป็นของใช้ภายในบ้านนะครับอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะแล้วก็อันนี้คือโซนที่อาศัยที่ปรับปรุงใหม่แล้วนะครับนี่โซนที่อยู่ฝั่งนี้จะเป็นการเกษตรนะครับแล้วก็ออกซิเจนกับการวิจัยนะครับอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้ก็เป็นที่ยานลงจอดนะครับก็แบบออกนอกเมืองมานิดนึงนะแต่ก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับเมืองผมสร้างฝั่งละ10นะครับตอนนี้น่าจะสวยดีนะบ้านก็กลายเป็นเวล3แล้วนะครับจุได้12คนต่อไปต้องการคอมพิวเตอร์กับพาร์คนะครับแล้วก็การวิจัยของเราก็เสร็จแล้วนะครับที่วิจัยสีเขียวนะเพิ่งวิจัยมาได้นะครับต่อไปก็วิจัยเป็น improve wind turbine ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกังหันลมนะเพราะว่าเราใช้พลังงานลมเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็วิจัยไปเลยนะแต่ว่าต้องการสีเขียวด้วยนะครับสีเขียวคือตัวนี้ก็ต้องการอิเล็กทรอนิกส์นะครับซัลเฟอร์ป่ะสีเหลืองแล้วก็ตัววิจัยสีฟ้าด้วยนะครับตั้ง3หน่วยโหใช้ของค่อนข้างเยอะเลยนะครับถ้างั้นผมว่าเราก็วิจัยตัวสีฟ้าเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะอีกสักนิดหนึ่งครับถนนมาเพิ่มเติมตรงนี้แล้วก็วิจัยสีฟ้าเพิ่มไปสิหรือว่าสีเขียวตรงกลางก็ได้นะเพราะว่ามันจะได้แบบมีการบัฟกันนะครับสีเขียววางกลางเงี้ยสัก2แล้วก็สีฟ้าหันมาทางนี้สิโอเคทีนี้ถนนก็อีกแถวนึงครับเกมนี้ระบบถนนยังสร้างยากนิดนึงนะมันแบบมันแปลกๆนะครับสร้างยากไปหน่อยคือจะเป็นกิจก็ไม่เชิงนะจะล็อกก็ล็อกแปลกๆนะครับเวลาก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยสีฟ้าเพิ่มเติมโอเคจะได้บัฟกันได้นะก็ต้องรอวิจัยกันต่อไปนะครับอันนี้ส่งคาร์บอนมาเพียบเลยแล้วก็เหล็กเหล็กตรงนี้ใกล้อยู่ที่หนึ่งนะครับตรงนี้นะก็เดี๋ยวสร้างถนนมาเลยแล้วกันยาวมานี่แล้วก็ขุดเหล็กครับเพื่อการวิจัยโดยเฉพาะเลยนะตรงนี้เหมืองเหล็กโอเคขุดนี่เลยสัก2อันละกันนะน่าจะพอโอเคตามนี้เลยครับไฟฟ้าไฟฟ้ายาวมานี่เลยนี่ก็ได้เหล็กมาง่ายๆแล้วนะครับตรงนี้จะได้ไม่ต้องขนมาไกลด้วยนะอิเล็กทรอนิกส์อาจจะสร้างเพิ่มครับอีกสักแถวหนึ่งเพราะว่าใช้เยอะนะใช้ค่อนข้างเยอะโรงงานอิเล็กทรอนิกส์วางตรงนี้เลยตรงนี้ถนนเชื่อมต่อกันครับอ
อเคเชื่อมนี่อะไรก็ลบไปแต่ว่าเหล็กต้องแบบส่งมาเยอะมากๆเลยนะตรงนี้มีใกล้ๆไหมมีข้างหลังนะครับข้างหลังก็มีต้องการเหล็กกับต้องการทองแดงใช่ไหมโอเคคอปเปอร์เหล็กกับทองแดงก็มีข้างหลัง2อันนะครับตรงนี้นะโอ้ทองแดงมาเพียบเลยงั้นผมสร้างเหมืองเพิ่มแล้วกันสองฝั่งนี้ทางก็เหมือนแบบค่อนข้างไกลเหมือนกันนะเนี่ยนี่คือทางโค้งเขาจะแบบสร้างให้เองนะครับมันก็จะแบบแปลกๆนิดนึงถ้าเรามาเลือกที่ตรงนี้นะการก่อสร้างมันแบบดูยากไปหน่อยฮะเกมนี้สร้างทางอะนะเคเหมืองคอปเปอร์เอาคอนกรีตหมดเหรอทำไมผมสร้างคอปเปอร์ไม่ได้อะเอาตรงนี้สร้างไม่ได้เฉยเลยงงเออแปลกแฮะสักสามแล้วกันแล้วก็เหล็กฝั่งนี้นะครับวางตัวเหมืองก่อนดีกว่าสัก3โอเคสายไฟก็เดี๋ยวต่อยาวมาแล้วกันเพราะไฟฟ้าเราเหลือค่อนข้างเยอะนะขุดกันไปครับ2ทางช่วยมาส่งกันหน่อยเป็นการลดการจราจรด้วยนะเพราะว่าเส้นนี้ก็ค่อนข้างใช้งานหนักนะครับมากันเยอะมากมันก็มาเรื่อยๆนะซันเฟอร์ก็ยังพออยู่นะแค่2โรงซันเฟอร์อะโหควันนี่แบบอย่างเยอะซันเฟอร์ใช้ทำแค่ตัวคอนกรีตเองนะครับแค่นี้ก็พอประสิทธิภาพแบบพุ่งค่อนข้างเยอะเลยนะการทำงานเฮ้ยคนไม่ค่อยพอนี่หว่าเดี๋ยวต้องสร้างบ้านเพิ่มนะครับเพราะว่าที่ทำงานเรามีเยอะเกินไปตรงไหมเนี่ยใส่บ้านโอเคมีแบบช่องตรงกลางนิดนึงนะเผื่อเว้นไว้ใส่สายไฟนะครับในอนาคตใส่ได้ไหมเออพอดีเลยนี่มาโหพอดีเป๊ะเลยครับสายไฟอ๋อแต่ว่ามันจะลากสายมาไม่ได้เว้ยต้องแบบค่อยๆสร้างนะ
คไม่รู้ว่ามีแบบพวกต้นไม้หรือเปล่านะครับสายไฟก็เป็นเส้นหลักไปแล้วกันต้องค่อยๆขยับนะถ้าจะเอาให้ชิดไปเลยนะครับไฟฟ้าไม่ถึงโอเควางนี้ได้ครับขาดอิเล็กทรอนิกส์ฮะไม่มีเลยอิเล็กทรอนิกส์ไม่มาเลยว่ะไม่พอหรอคือมันเอาไปป้อนในโรงงานหมดเลยนะครับถ้าอย่างนั้นถ้าผมสร้างตรงนี้ได้ไหมให้ส่งเฉพาะตรงนี้ลองดูแล้วกันเหล็กกับคอปเปอร์คอปเปอร์ฝั่งนี้ไม่ค่อยมีนะครับมีก็มีตรงนี้ไม่ยอมทำเฮ้ท่านย้ายไปนู่นให้หมดเลยดีกว่าย้ายไปนู่นเลยไปเพราะว่าศูนย์โรงงานอยู่ตรงนี้วางไว้เด็กแถวหนึ่งสร้างถนนเพิ่มเติมย้ายมาไฟฟ้าใส่ให้เต็มเลยครับตัวอิเล็กทรอนิกส์นะใช้เยอะพลังงานไม่พอนี่มาโอเคเดี๋ยวสร้างวินเทอร์บายเพิ่มเติมครับพลังงานเขียนขึ้นมาเป็น180นะครับ180ทับ162ตรงนี้ทำซอยออกเพิ่มดีกว่านี่ตรงนี้โอเคจริงๆทรายถ้าไม่เรื่องมากก็ตรงนี้ก็ได้นะผมว่าย้ายทรายมาตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าทรายมันก็ใช้แต่ตัวคอนกรีตอะนะขอย้ายกลับมาแล้วกันเหมือนเดิมย้ายมาถ้าใกล้ขนาดนี้ก็เอาสัก4ก็พอนะ4โรงก็พอครับ4เหมืองคิดด่วนว่าพอมั้ย4เหมืองก็อย่างละ1เลยนะตรงนี้น่าจะทันแหละเพราะมันใกล้
ลบไปเลยซันเฟอร์ก็พอไหมอีกสักหนึ่งแล้วกันซันเฟอร์เอ้าเมืองอัปเกรดนะครับเป็นเวล3โอเคซันเฟอร์เพิ่มสักหนึ่งแล้วกันหาเรื่องวิจัยนะครับตรงนี้อาหารพอไหมอาหารยังพออยู่นะครับยังพอได้อยู่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์คือตัวนี้ครับโรงงานคอมพิวเตอร์ต้องมาขุดอลูมิเนียมก่อนนะครับวิจัยตัวนี้แล้วก็ลงมาข้างล่างเป็นคอมพิวเตอร์รอต่อไปอลูมิเนียมลองหาดูดิมีข้างบนครับอลูมิเนียมอิริเดียมนี่เป็นเหล็กอลูข้างล่างไม่มีเลยเหรอโหมีข้างบน2เหมืองเลยตรงนี้ก็ไกลเกินไปนะครับสีเขียวคือยูเรเนียมต้องไปขุดข้างบนเนี่ยต้องมาขุดตรงนี้ครับโอ้โหทางนี่แบบอย่างไกลเลยนะครับวิจัยเสร็จแล้วไปอลูมิเนียมไมนิ่งครับแล้วก็กังหันของเราก็อินพุตแล้วใช่ไหมน่าจะดีมากขึ้นนะพลังงานคือเขาบอกว่าจะสามารถขยับไปใกล้มากขึ้นครับเนี่ยวงจะเล็กลงเราก็สามารถสร้างได้เยอะขึ้นนะถ้างั้นผมขอแก้ไขแป๊บนึงครับตรงนี้นะแก้ไขโซนพลังงานกังหันก่อนโอเคครับเรียบร้อยพลังงานอย่างเยอะแล้วก็การวิจัยเหมืองอลูมิเนียมเสร็จแล้วนะครับอย่างไวเลยเดี๋ยวไปต่อดิคอมพิวเตอร์ครับไปเลยเหมืองอลูมิเนียมโหผลิตที10วิเลยนะค่อนข้างใช้เวลานานนะครับแล้วก็ที่มีแบบนิดเดียวเอง1ต้องแบบเอาคุ้มๆนะตรงนี้น่าจะสัก8ที่นะแล้วก็ถนนครับเนี่ยทางไม่เชื่อมแฮะตรงนี้เหยียบลงมาได้ไหมต่อไปวิจัยเสร็จอีกแล้วครับลัดบิลดิ้งอันนี้ไงพาร์คโอเคไปดิทีนี้ทางจะออกมายังไงดีตรงมาก่อนแล้วกันถ้าทำเป็นทางลงอย่างนี้มันก็ตรงดีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะลองทำแบบเลี้ยวๆได้ไหมเลี้ยวไปเลี้ยวมา
แบบสมจริงนิดนึงนะค่อยๆโค้งมาก็ตรงเลยแล้วกันไฟฟ้าสายไฟยาวมาครับต่อยากซะด้วยต่อกันหน่อยสิโหไม่ได้เหรอยาวมาเลยโอเคขุดได้แล้วนะครับต่อไปพวกโรงงานต้องการต้องการอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะแล้วก็ตัวชิปคืออะไรอ่ะอ๋อชิปคืออันนี้เป็นไมโครชิปก็ต้องการอิเล็กทรอนิกส์อีกโอ้โหงั้นเราทำตอนแรกเก่าอาจจะมาทำด้านบนนะแต่มันไกลไปนะครับก็คงต้องทำแถบนี้แหละแถบโรงงานแต่ว่าแร่อาจจะมาขนไกลนิดนึงนะครับแรกจะขนไกลหน่อยเดี๋ยวนะถ้างั้นถนนตัดนี่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องวิ่งเข้าเมืองนะโอเคตัดมาทางนี ในเมืองก็เดี๋ยวลบไปก่อนแล้วกันเส้นนี้สายไฟมานี่เลยทีนี้พวกโรงงานนะครับก็จะอยู่ฝั่งนี้ต้องการทรายด้วยเหรอคิดต้องการทรายด้วยครับอยู่ฝั่งนี้แหละทำชิปถนนยาวมาสี่โรงแล้วก็ทำเป็นตัวคอมพิวเตอร์ครับอันนี้สัก2ขาดทรายเคทรายกำลังมาส่งนะครับงั้นทรายต้องขุดเพิ่มแล้วมั้งเพราะว่าทรายขุดช้านิดนึงนะขุดทรายวิจัยพาร์คเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปสร้างในเมืองด้วยเอ้ยอลูมิเนียมมาส่งทันไหมเนี่ยโหกำลังมาครับแบบ ยังไกลอ่ะไกลเกิน
ไม่รู้ว่ามันจะมีแบบมียานมีอะไรหรือเปล่านะครับคอยขนของให้นะไอหินนี่มันสร้างผ่านได้ไหมไม่ก็สร้างได้นี่หว่าเดี๋ยวค่อยแก้แล้วกันเราสร้างนี้ไปแล้วอะถ้าไม่คิดมากก็เดี๋ยวสร้างตรงเลยก็ได้นะถ้าแบบไม่เน้นความสวยงามนะครับสะพานยิงตรงไม่ต้องอ้อมอ่ะวิจัยไปต่อครับเอาเป็นถนนคอนกรีตแล้วกันลองดูซิเป็นไงที่อื่นก็ไม่มีใช่ไหมเช็ครอบหนึ่งอลูมิเนียมไม่มีเลยมีข้างบนนี่2อันก็ใกล้สุดแล้วนะตรงนี้ก็มีแต่ฝั่งนี้ก็ใกล้กว่านะครับเดี๋ยวสร้างนี่มาใหม่แล้วกันเห็นเรากำลังมาครับอลูมิเนียมขบวนอลูมิเนียมมาแล้วมาอย่างไก่คอนกรีตโลดเสร็จแล้วครับก็แบบดูดีขึ้นนะอัปเกรดได้ไหมอัปเกรดครับรู้สึกว่าความเร็วก็จะไวขึ้นด้วยนะจะวิ่งไวขึ้นครับถามและคอมพิวเตอร์อัพไปเลยแล้วกันเส้นนี้เส้นแบบโรงงานครับวิ่งไปก่อนต้องการความเร็วโอเคน่าจะไวขึ้นนะเส้นหนึ่งเดี๋ยวค่อยอัพแล้วกันพอดูยังโอเคอยู่คอมพิวเตอร์น่าเป็นสีม่วงนะแล้วนี่ไงมาแล้วแล้วก็พาร์คใช่ไหมพาร์คคอมพิวเตอร์กับพาร์คพาร์คไม่ได้บอกว่าเน้นเป็นวงหรือเป็นอะไรนะครับแล้วก็เป็นสิ่งปลูกสร้างค่อนข้างใหญ่สร้างไว้ตรงนี้แล้วกันคือลองดูสิจะบอกแล้วว่าส่งต้นไม้เข้ามาในบ้านอ่ะอ๋อจริงด้วยครับมันเป็นโรงผลิตนะท่านก็ไว้แบบเป็นโซนผลิตแล้วกันพาร์คตรงนี้ไหมแต่ว่าเดี๋ยวทำเป็นซอยก่อนโอเควางนี้ครับผลิตต้นไม้แล้วกันลงผลิตต้นไม้วางนี่ไปเลยโอเคพาร์คมาครับคอมพิวเตอร์มาอาหารโอเคนะอ
อนแรกผมนึกว่าให้คนมาเที่ยวเล่นในพาร์คนะเออมันนั่นเป็นแบบโรงผลิตต้นไม้รอสักพักนึงครับดูว่าเวลถัดไปเป็นไงนะที่หัวใสเป็นเวล4นะครับถัดไปวิจัยถนน4เลนไปดิคอมพิวเตอร์ทันหรือเปล่าแค่2โรงอ่ะเอ้ยนี่ขาดอะไรขาดคาร์บอนครับคาร์บอนผลิตไม่ทันเหรอเนี่ยเออมีน้อยแฮะเพราะต้องใช้การวิจัยด้วยนะมันมีตัวผลิตแยกด้วยนะครับแต่ว่าต้องวิจัยก่อนนะไม่งั้นสร้างไม่ได้โหคาร์บอนต้องแยกมานี่เลยครับอีกนานถ้างั้นเราก็สร้างเป็นตัวออกซิเจนไปก่อนแล้วกันอันนี้คนอุ้ยโอ้นี่ใหญ่ไปครับใหญ่ไปทำให้มันติดอ่ะนะโหเดี๋ยวคงต้องวางผังใหม่แล้วมั้งเนี่ยต้องเว้นระยะไว้ด้วยอ่ะไม่งั้นเวลาตึกอัปเกรดมันใหญ่เกินไปเวล4ว่ะแล้ว12คนถัดไปต้องการกู๊ดมิลครับมื้ออาหารที่ดีนะโฮมโรบอทคัลเจอร์ก็คือวัฒนธรรมนะครับต่อไปนี่โฮมโรบอทคัลเจอร์น่าจะเป็นสเตเดียมไหมเป็นรูปเหมือนบ้านนะครับน่าจะใช่นะวัฒนธรรมการดูเบสบอลอะไรเงี้ยเหรอแต่น่าจะอีกนานนะเพราะว่าต้องวิจัยอาหารก่อนทำอาหารทำหุ่นยนต์โอเคครับเดี๋ยวพี่นี้ไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย